ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปล่าสุดเลยนะครับผมที่ผมเพิ่งได้มานะครับผมก็เพื่อนๆอยู่ที่ปางช้างที่เกาะสมุยนะครับเขาฝากความน่ารักของน้องช้างมาให้แม่ๆ FC ได้ดูกันนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นน้องหยาดฝนแล้วก็พี่พลอยนะครับผมดูเขาเล่นกันนะครับพี่พลอยนี่จะถูต้นไม้ส่วนน้องหยาดฝนนี่เขาจะเกลือกดินนะครับผมคลุกดินคลุกฝุ่นนะครับผมซึ่งเพื่อนๆที่นู่นบอกว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับผมพื้นดินก็เลยจะแฉะแบบนี้นะครับผมพอเห็นแบบนี้ก็คิดถึงองค์อิงเหมือนกันเนาะนะครับผมพอองค์อิงไม่อยู่เนี่ยหยาดฝนก็เหมือนแบบเล่นแบบแบบไม่ได้คิดว่าตัวเองนี่โตขึ้นแล้วนะครับผมเล่นเหมือนน้องเล่นตอนนั้นเลยนะครับผมก็คืออาจจะตัวนั้นก็อาจจะเป็นอีกบริบทหนึ่งเนาะนะครับผมเขาอาจจะดูแลน้องนะครับก็ให้น้องเล่นไปแต่พอน้องไม่อยู่แล้วตัวเองก็เล่นแบบนี้ซะเลยนะครับผมดูครับพี่พลอยก็เล่นเหมือนกันนะครับผมเอากับเขาเหมือนกันโอ้ยเนาะมีความสุขแล้วฝนนะเอาพี่พลอยก็เอากับเขาด้วยเอาทำอะไรพี่พลอยพี่พลอยอยากเล่นกับเขาอีกโอ้คือจากที่ผมสังเกตนะครับผมนิสัยของน้องหยาดฝนตอนอยู่เชือกเดียวกับตอนอยู่กับน้ององค์อิงเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับผมก็คือเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาจะเล่นอย่างนี้แหละนะครับผมก็คือแทบจะไม่ได้สนใจช้างเชือกอื่นเลยนะครับผมเขาก็จะอยู่ของเขาแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยก็เลยลองมาคิดดูนะว่าเออเมื่อก่อนที่องค์อิงเขาเล่นแบบเนี้ยลักษณะนิสัยนี่เขาอาจจะได้จากหยาดฝนเนาะนะครับผมเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมเพียงแต่ตอนช่วงที่น้องอุ๋งอยู่เนี่ยหยาดฝนเขาอาจจะไม่ได้เล่นแบบนี้ให้เห็นเนาะนะครับผมก็คือเหมือนกับเขาก็ดูแบบเป็นมาในมาดของพี่สาวอ่ะเนาะนะครับผมบางทีก็ต้องวางตัวอีกแบบหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็คือผมสันนิษฐานเอาเองนะนะครับผมแต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยนะครับผมก็คือสองเชือกนี้เขามีความคล้ายกันมากนะครับในลักษณะนิสัยนะครับก็ยังว่าเลยเนาะนะครับเขาเคยอยู่ด้วยกันมานะครับ